ข่าวต่อจากนี้เห็นตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเพราะปกติจะเห็นอยู่ในภาพยนตร์หรือว่าสารคดีต่างประเทศเท่านั้นคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบ้านไม่ได้อยู่ติดกับป่าอเมซอนที่ต่างประเทศนะครับมีงูเหลือมขนาดมหึมานะครับแอบเข้ามาตอนไหนไม่ทราบสุดท้ายเนี่ยกัดที่ขาแล้วก็รัดตัวของคุณป้าเนี่ยพยายามบีบรัดเหมือนที่เราดูในสารคดีเลยเพื่อให้คุณป้าซึ่งมันมองว่าเป็นเหยื่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเปิดฉากอ้าปากเนี่ยนะครับเขมือบคุณป้าเหมือนกับที่เราเห็นในสารคดีเห็นในภาพยนตร์นะครับแต่คุณป้าสุดท้ายต่อสู้กับงูเหลือมตัวนี้ทั้งหมด2ชั่วโมง อยู่ภายในบ้านเช่าไม่มีคนเห็นแข้งขานี่ซีดหมดแล้วนะครับมีเสียงร้องแผ่วเบาออกมาเดชะบุญยังไม่ดวงยังไม่ถึงคาดมีชาวบ้านได้ยินเสียงป้าร้องขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยกับตำรวจพอเดินทางมาถึงพังประตูห้องเช่าเข้าไปเนี่ยนะครับตำรวจกู้ภัยชาวบ้านถึงกับผงะเพราะว่างูเหลือมขนาดใหญ่กำลังกอดรัดบีบรัดคุณป้าเนี่ยอย่างหนักหน่วงจนเกือบเอาพูดตรงๆนะจนเกือบจะตายอยู่แล้วอ่ะลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโอ้ไอ้เหลือมโหมันรัดป้าอยู่ไหนนี่วะกู้ภัยด่วนเลยพี่หัวมันลงไปแล้วอ่ะหัวมันลงไปแล้วหัวอยู่ข้างล่างเหรออ่ะอย่าเพิ่งป้าอย่าเพิ่งกระดิกยิ่งกระดิกมันจะยิ่งรัดป้ามาล้างจานกระโดดกัดป้ามันกัดป้าก่อนไหมกัดก่อนมาล้างจานถึงกระโดดกัดเลยตรงนี้ออกนะตรงนี้ออกป้าก่อนล้างน้ำเปล่าตายแล้วตายแล้วมันกำลังไปมันกำลังจะไปแต่มันไปช้าหน่อยกำลังตายพี่ใจเย็นใจเย็นเอาป้าออกก่อนเอาป้าออกก่อนไปมันก่อนปล่อยมันคลายเองคลายอยู่ไปเดี๋ยวทำแผลเอาแม่ก่อนเดี๋ยวมุ้งในที่กำลังมาจะเปลี่ยนใส่มีผ้าถุงอีกไหมจะเปลี่ยนผ้าถุงก่อนไปนะของจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยไปถึงเห็นแต่ตัวของงูเหลือมนะครับเนี่ยรัดป้าอยู่นั่นน่ะเห็นไหมแต่หัวเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างล่างก็เลยจัดการหัวมันไม่ได้ป้าก็พยายามสู้กับมันเป็นเวลา2ชั่วโมงแต่มันขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับว่าพละกำลังของงูเหลือมเนี่ยมันมหาศาลมากคุณผู้ชมจินตนาการดูนะคือหลายคนอาจจะถามนะว่าแล้วทำไมป้าไม่พยายามลุกขึ้นไม่พยายามเอี้ยวตัวไปเอาเนี่ยของมีคมอยู่ด้านข้างผมเชื่อว่าตลอด2ชั่วโมงป้าก็ต้องทำทุกอย่างอยู่แล้วนะครับใช่จนจะหมดแรงอยู่แล้วเนี่ยแต่มันต้องรัดแน่นขนาดไหนคือเห็นไหมคือป้ากระดูกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยนะฮะมันต้องร็อกขนาดไหนอะถึงไปไหนไม่ได้เลยอะคือยิ่งดิ้นมันยิ่งรัดอะเห็นไหมชัดเจนไหมอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันจ่าสิบตำรวจอนุสรวงมาลีผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.พระสมุทรเจดีย์รายงานนะครับว่าตอน4ทุ่มของวันที่17กันยายนได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวขอความช่วยเหลือถูกงูรัดได้รับบาดเจ็บภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่ที่ซอย2พี่น้องตำบลปากคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกติดอยู่5ห้องบริเวณห้องหมายเลข4พบว่าประตูเนี่ยล็อกก่อนจากด้านในกู้ภัยจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปช่วยเหลือพอเปิดออกได้ถึงกับตกตะลึงเพราะไอ้เหลือมกำลังรัดแล้วก็เตรียมที่จะเขมือบคุณป้าบริเวณด้านหลังของห้องไปพบเจอนางสาวอารมณ์อรุณโรจน์อายุ64ปีกำลังถูกงูเหลือมขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เลยล่ะมีความยาวประมาณ4เมตรน้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่า20โลกำลังรัดทั่วร่างกายของคุณป้าก่อนที่ตำรวจกับกู้ภัยจะช่วยกันเอาอุปกรณ์ที่หาได้แงะงูออกจากตัวของคุณป้านี่ขนาดชายชะกันผมว่ามาไม่ต่ำกว่า10คนคุณผู้ชมทราบไหมกว่าคนเป็น10อ่ะจะช่วยกันแงะไอ้เหลือมเนี่ยออกได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหพละกำลังมันมหาศาลของแท้เลยนะครับคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามาขนาดนี้นะใช้อุปกรณ์แงะนะคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมน่าจะนาที2นาทีก็น่าจะเอาอยู่ละแต่นี่ไม่อยู่นะครับครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถเอางูออกจากตัวของคุณป้าได้สรุปป้าสู้งูมาแล้วเนี่ย2ชั่วโมงกว่าจะแงะออกอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ปาไป3ชั่วโมงเลยนะครับและพอแงะออกได้เนื่องจากมันซ่อนหัวอยู่ที่ข้างล่างมันก็เลยสามารถ
เลื้อยหลบหนีเข้าไปในป่าหลังห้องได้อีกครั้งตอนนั้นไอ้งูเนี่ยไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคุณป้าส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะไปตรวจสอบทางร่างกายพบว่าคุณป้าถูกงูกัดที่บริเวณต้นขาขวาเนี่ยหลายแผลนะฮะคือมันทั้งกัดแล้วก็มันทั้งรัดเนี่ยตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้โหคุณป้านี่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะฮะจากการสอบถามคุณป้าอารมณ์ตอนนั้นอยู่ในสภาพสีหน้าอ่อนแรงเล่าวินาทีที่ถูกงูเหลือมยักษ์ตัวนี้อรัดว่าตนเองมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มาเช่าห้องอยู่ที่นี่หลายปีละอยู่กับสามีแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสามีมาเสียชีวิตก็เลยอยู่ห้องเพียงลำพังมาโดยตลอดก่อนเกิดเหตุก็กลับมาจากที่ทำงานทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องรับประทานอาหารหลังจากนั้นสักประมาณ2:30 น.ตนเนี่ยนะได้เดินไปหลังห้องเพื่อล้างจานชามที่ทานข้าวเสร็จแล้วแต่บริเวณด้านหลังห้องมันเป็นป่ากกไงแล้วก็เป็นบ่อน้ำใช่ไหมเป็นป่ากกแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยที่กำลังจะไปล้างจานกินข้าวง่ายๆหลังจากเสร็จงานนะครับคุณป้าบอกนะครับว่าระหว่างที่กำลังล้างจานอยู่นั้นรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างมากัดที่ต้นขาใช่ไหมเมื่อสักครู่ป้าถลกผ้าถุงให้ดูนะครับจะเห็นว่าที่ต้นขาเนี่ยมีรอยกัดชัดเจนครั้งแรกเนี่ยป้ายังคิดว่าตัวเงินตัวทองมากัดป้าหรือเปล่าเพราะบ้านอยู่ติดกับบ่อน้ำแล้วก็ป่ากกแต่พอก้มไปมองดูถึงกับผงะพบว่ามันเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์ป้าก็เลยสู้นะครับค่ะป้านี่สู้งูนะครับเอามือเนี่ยจับหัวของมันออกจากขาของคุณป้ามือข้างหนึ่งเนี่ยจับหัวงูซึ่งมันตัวใหญ่แต่มันดันใช้ลำตัวกับหางเนี่ยม้วนมารัดตัวของคุณป้าแล้วก็ดึงให้ตัวของป้าเนี่ยล้มลงแล้วก็มันก็นำป้าเนี่ยไปกลิ้งกับพื้นก่อนที่ป้าจะพยายามสู้กับมันอีกรอบนึงแกะงูออกจากตัวนานกว่า2 ชั่วโมงแกะยังไงมันก็ไม่กระดิกเลยนะฮะนั่นสู้2 ชั่วโมงเลยนะครับก็ไม่แปลกแล้วครับขนาดเจ้าหน้าที่มาเป็น10 คนกว่าจะงัดออกใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับคุณป้าบอกนะครับว่าหลังจากนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอดแล้วล่ะพยายามตะโกนเรียกเพื่อนข้างห้องและคนอื่นๆที่คิดว่าเดินผ่านมาแต่เรียก2 ชั่วโมงจนท้อไม่มีใครได้ยินคิดว่าน่าจะตายแน่นอนแล้วป้าน่าจะกลายเป็นอาหารของงูจึงพยายามเอาสู้ชีวิตไหนๆก็สุดๆแล้วตะโกนสุดเสียงอีกรอบนึงเดชะบุญปาฏิหาริย์บังเกิดมีคนเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงร้องอันแผ่วเบาของคุณป้าก็เลยเข้ามาดูแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้กู้ภัยมาช่วยเหลือคุณป้ายืนยันนะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับใต้ดินเลยเหรอมาบ้านล้างจานไปป้ากำลังนั่งตักน้ำกำลังนั่งพอนั่งปุ๊บกระโดดกัดปุ๊บเลยป้าก็นึกว่าไอ้จวบมันกระโดดกัดมันมาเป็นงูมันรัดเลยพอป้าปั้มของมันตั้งนานตั้งกระหนัง2:30 น.มาโอ้ป้าตั้งแต่2:30 น.เหรอป้าใช่โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยนี่4:00 น.ตะโกนเรียกน้าอิวช่วยป้าด้วยงูมันรัดป้าช่วยด้วยน้าอิวช่วยด้วยน้าโต้ช่วยป้าด้วยไม่มีใครเลยทุกทีเด็กจะกินเหล้ากันอยู่นี่ไม่มีใครสักคนเลยโอ้โหสู้มาเป็นชั่วโมงเลยเหรอป้าป้าจับหัวมันไว้อ่ะครับจับหัวใช่มันหลุดมันไม่ยอมหลุดยิ่งรัดใหญ่เลยก็เลยป้าเลยเห็นมันเลื้อยก็เลยปล่อยหัวมันไปมันก็เลื้อยไปแล้วไปเสร็จก็เลื้อยกลับมามันก็มุดลงไปข้างล่างมุดลงข้างล่างเลยนะนะปั๊มกับงู2 ชั่วโมงกว่าจ่าสิบตำรวจอนุสรเล่าให้ฟังนะครับว่าวินาทีนั้นตัดสินใจพยายามจะพังประตูเข้าไปจนพบภาพที่ตกใจเห็นงูเหลืองนะครับกำลังรัดร่างของคุณป้าตอนนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วนะว่าคุณป้าเนี่ยกำลังจะสิ้นใจแล้วอ่อนแรงมือเท้าเริ่มซีดขาวน่าจะสู้กับงูมานานจนอ่อนแรงก่อนที่จะช่วยกันหาอุปกรณ์แกะงูจนออกพร้อมกับนำคุณป้าส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับลุงเจ้าของผู้ดูแลหอเขาตะโกนถามมียายคนหนึ่งอยู่พักอยู่พอดียายเขาก็ร้องบอกขอให้ช่วยหน่อยมีงูรัดครับพอเปิดพอก็เลยถีบประตูเข้าไปพอถีบประตูเข้าไปก็ไปเจอคุณยายเขาโดนงูรัดนั่งอยู่ที่พื้นน่าจะเป็นแล้วที่เห็นเป็นงูอะไรงูเหลือมครับงูเหลือมตัวใหญ่ไหมงูเหลือมตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่เลยรัดไงรัดแค่ขารัดตัวเลยเหรอแล้วก็รัดแขนแล้วนอกจากแล้วมีกัดอะไรไหมมีกัดที่ขา1 แผลแต่ที่อื่นยังไม่เห็นช่วยครับก็พยายามหาอะไรมาทิ่มมันให้มันออกไป
แล้วก็ประสานกู้ภัยเข้ามาช่วย